สุดเสียใจนะครับตุ๊กกี้อาลัยตากล้องครูเพ็ญศรีจากไปไม่มีวันกลับถือเป็นอีกหนึ่งทีมงานคุณภาพนะครับของซีรีส์ดังครูเพ็ญศรีกับเลดี้ปอบที่มีนักแสดงนำนะครับคือพี่ตุ๊กกี้โดยงานนี้นะครับด้วยความที่ทำงานกันเป็นระยะเวลายาวนานนะครับทำให้ทีมงานและนักแสดงทุกคนสนิทสนมกันมากโดยเฉพาะพี่ตุ๊กกี้นะครับที่มีความผูกพันกับทีมงานเป็นอย่างมากนะครับพอล่าสุดนะฮะที่ต้องสูญเสียตากล้องคนสำคัญไปอย่างกระทันหันนั้นก็ทำเอาพี่ตุ๊กกี้ขอระลึกถึงเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการโพสต์รูปในอดีตตอนถ่ายทำและมีพี่ตากล้องอยู่ด้วยนะครับพร้อมเขียนข้อความว่าโถพี่บอยไปไวพี่เสียใจจุกอกขอให้เดินทางสู่สุคติหนูและบูบูจะจดจำความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กันตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกันเสียใจกับครอบครัวพี่ด้วยนะคะพี่บอยตากล้องพี่บอยตากล้องประจำครูเพ็ญศรีและเลดี้ปอบจากนั้นก็มีแฟนๆนะครับเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นอย่างมากโดยบอกว่าอย่าคิดมากสู้ๆนะครับบ้างก็บอกว่าครอบครัวของพี่เขาขอให้เข้มแข็งและสู้ต่อไปนะครับส่วนกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมและพิธีชาปนกิจนะครับของพี่บอยกฤษดาณภาแสงนะครับ 23-26 กันยายนนะครับสวดอภิธรรมเวลาทุ่มครึ่งนะฮะแล้ววันที่27กันยายนนะครับชาปนกิจเวลา 15:30 นาทีนะครับณวัดราชเจริญธรรมหรือวัดศูนย์นะครับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตามทีมข่าวพี่นิวนะครับและตัวผมเองนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่บอยและพี่ขอให้น้องโจ๊กและลูกๆเข้มแข็งนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ